สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่องคุกไหมล่ะวันนี้มีสูตรขนมปังโฮลวีตแบบนวดมือง่ายๆมาฝากกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆนะขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทแป้งขนมปังลงในอ่างผสมนะคะก็จะใช้เป็นแป้งหงขาวตัวนี้เลยตามด้วยแป้งโฮลวีตเลยค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นแป้งโฮลวีตเนื้อละเอียดนะคะซื้อมาจากร้านนี้เลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างสำหรับแป้งเนื้อละเอียดจะทำให้ขนมปังของเรามีความนุ่มมากกว่าแบบเนื้อหยาบนะคะแต่ถ้าใครไม่มีจะใช้แบบหยาบก็ได้เช่นกันค่ะตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายและยีสต์ค่ะสำหรับยีสต์เราจะไม่เทโดยตรงลงไปในเกลือนะคะเพราะว่าเขาไม่ถูกกันแล้วเราก็คนให้ของแห้งของเราเข้ากันดีเลยค่ะพอของแห้งเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมของเหลวก็จะมีไข่ไก่นะคะ2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะเราจะแบ่งใส่น้ำเปล่า3รอบด้วยกันใส่น้ำไปแล้วก็ต้องลองคนดูนะคะถ้าเกิดว่ามันเหลวเกินไปเราก็ไม่ต้องใส่น้ำจนหมดก็ได้สำหรับน้ำที่เราใช้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำเย็นพอเทน้ำรอบสุดท้ายลงไปแล้วตัวแป้งของเราก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเหนียวๆแบบนี้เดี๋ยวเราใช้มือของเรานะคะลงไปนวดให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนไม่เหลือผงแป้งเลยค่ะพอนวดไปเรื่อยๆก็จะได้เป็นแป้งก้อนๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาเติมไขมันลงไปนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นช็อตเทนนิ่งน้ำมันลำข้าวเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถใช้เป็นเนยสดอุณหภูมิห้องแทนได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เวลานวดมันก็จะแย่ๆนิดนึงนะคะแต่เราจะใช้เวลานวดประมาณ2นาทีตัวไขมันกับเนื้อแป้งของเราก็จะเข้ากันดีแล้วค่ะพอนวดครบ2นาทีแล้วเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานำออกมานวดต่อที่โต๊ะเลยค่ะให้เราโรยแป้งขนมปังนะคะลงไปแล้วเราก็จะนวดแป้งขนมปังเป็นเวลา20นาทีนะคะวิธีการนวดก็คือใช้อุ้งมือกดและดันออกไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนครบเวลาเลยนะคะพอนวดครบเวลาแล้วเราก็จะได้เนื้อแป้งแบบนี้เลยค่ะถ้าสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้ได้ก็คือใช้ได้แล้วค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราจะได้น้ำหนักโดประมาณ380กรัมเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะส่วนละประมาณ95กรัมหรือเพื่อนๆจะทำชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็สามารถหาน้ำหนักเอาได้เลยปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะคะหรือปั้นเป็นรูปร่างอื่นตามชอบได้เลยอย่าลืมเก็บตะเข็บด้านล่างด้วยนะคะขนมปังของเราจะได้ไม่ปริออกมาเวลาอบสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะพักแป้งแค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นรูปขนมปังแล้วก็ใส่ถาดอบไว้เลยค่ะเอาพลาสติกแรปมาคลุมไว้นะคะแล้วก็พักแป้งเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะพอพักแป้งครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็จะได้แป้งที่ฟูขึ้น2เท่าแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนถาดอบก่อนนะคะทาหน้าด้วยไข่แดงค่ะเพิ่มความสวยงามหรือใครจะใช้เป็นไข่ทั้งฟองก็ได้เช่นกันค่ะทาให้ทั่วหน้าขนมปังเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าอบกันค่ะเข้าอบที่ไฟ150องศาไฟบนล่าง30นาทีอบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทาหน้าด้วยเนยละลายนะคะหน้าขนมปังของเราจะได้มีความเงาสวยงามค่ะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน
ขนมปังของเราก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองผ่าดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับแป้งโฮวีตแบบละเอียดนะคะเขาจะมีความนุ่มมากกว่าแบบหยาบใครที่ชอบขนมปังโฮวีตแบบนุ่มๆลื่นคอกินง่ายนะคะก็แนะนำแบบละเอียดเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำอาหารสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ